สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักในกรณีของการเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้ไม่ว่าคุณจะไปเป็นคนแทรกเขาหรือจะมีใครมาแทรกกลางระหว่างคุณในความสัมพันธ์ก็ตามไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูรักสามเศร้าของคุณนั้นจุดจบแล้วหรือในความสัมพันธ์ณเวลานี้ต่อไปนี้มันจะไปในทิศทางใดได้บ้างโอเคไหมเรามากันที่ธาตุที่3นะคะธาตุดินพฤษภกันมาก่อนวันนี้เป็นวันพระใหญ่ไปทำบุญที่ไหนกันมาบ้างคะขอให้บุญส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะจ๊ะมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมาก่อนดูสถานการณ์ของคุณก่อนสถานการณ์ของคุณเป็นสถานการณ์แบบไหนคะสถานการณ์ของคุณเป็นสถานการณ์แบบไหนตอนนี้ชั่วโมงนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นชีวิตรักเอาสถานการณ์ตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสถานการณ์รักต่อไปนี้ของคุณไม่ว่าจะคาราคาซังอยู่หรือว่าจบสิ้นกันไปแล้วแต่จบแล้วไม่สิ้นประมาณนั้นอ่ะมาไพ่ใบแรกของคุณเด่นพฤษภกันมังกรช่วงนี้มีเกณฑ์ของการเดินทางเนาะเกณฑ์ของการเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจการเดินทางเพื่อระวังการเดินทางที่ไม่ค่อยราบรื่นนักนะคะช่วงนี้มีคนมาขอความช่วยเหลือบ่อยๆเหรอมีคนมาขอความช่วยเหลือขอให้ช่วยออกความคิดขอให้ช่วยออกเงินขอให้ช่วยทำอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยคนขอความช่วยเหลือมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวชีวิตตอนนี้อยากพักผ่อนมีความรู้สึกอยากพักผ่อนไปที่ที่มีน้ำที่ที่มีภูเขาสถานการณ์ที่กำลังห่วงกังวลในเรื่องของการเงินด้วยอาจจะมีเงินมีค่าใช้จ่ายเยอะเกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับคนรอบข้างการงานค่อนข้างมีปัญหานะคะระวังการงานที่ทำงานแล้วยังไม่บรรลุตามเป้าหมายระวังในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะแต่คุณจะสามารถบริหารจัดการทุกๆสิ่งอย่างได้ช่วงนี้มีคนเข้ามาไหมคะมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีหรือ ตัวคุณเองไปหยิบยื่นไมตรีให้แก่ใครมีความรู้สึกถึงการอินเลิฟกับอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตการอินเลิฟการมองถึงความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะมีข่าวดีๆกับชีวิตอยู่เหมือนกันนะมีข่าวดีๆใครถูกหวยมั่งเมื่อวานมีข่าวดีๆสำหรับชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะอารมณ์ช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอารมณ์ที่ค่อนข้างฉุนเฉียวหรือตัดมีความรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรเบื่อออกอาการเบื่อหน้ารำคาญใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีกำลังคนรักคุณอาจจะมาขอความช่วยเหลือก็ได้นะถ้าใครมีคนรักอยู่คนรักอาจจะมาขอให้ช่วยนู่นช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยในเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเบื่อเหลือเกินอยากจบละไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วเหมือนว่าเราสองคนไปกลับไปกลับกันหลายครั้งหลายรอบแต่ในความสัมพันธ์นั้นก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีกันและกันได้แต่มีบางเรื่องมีบางปัญหาที่คุณต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะว่าคุณจะเอายังไงในบางความสัมพันธ์ทำไมถึงบอกว่าในบางความสัมพันธ์ล่ะเพราะว่าอาจารย์เห็นคุณมี9ถ้วย9ถ้วยบ่งบอกถึงความรักที่อาจจะมีใครหลายๆคนหรือคุณซ่อนเร้นปิดบังอำพรางอะไรไว้หรือเปล่าขอดูไพ่ใบนี้ของคุณหน่อยเนาะอยากโสดแล้วค่ะชีวิตตอนนี้อยากโสดไม่อยากยุ่งกับใครละอยากจะกลับมารักตัวเองอยากจะทำอะไรก็ตามที่เป็นอิสระหรือไม่อยากทุ่มเทอะไรให้กับใครอีกแล้วสิ่งที่คุณทุ่มเทมาอาจจะเป็นสิ่งที่มันไม่เวิร์กก็ได้ไปส่องคนรักเก่าอยู่นะจ๊ะคนรักเก่าๆคนที่เด็กกว่าหรือคนรักเก่ากลับมาหรือคุณต้องทนกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ความรู้สึกกับคนเก่าๆไพ่ของคุณรักเก่าสิ่งเก่าๆย้อนคืนมากลับมาให้คุณต้องคิดต้องไต่ตองพิจารณาหรือในบางคน
ไปสืบไปส่องเขาไปเฝ้ามองเขาอยู่นะจ๊ะดินจ๋าช่วงนี้อยู่กับครอบครัวเหรอจ๊ะดินจำศีลอยู่ใช่บางคนคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่คุณไปดิวด้วยมีครอบครัวแล้วก็ตามนะจ๊ะช่วงนี้มีภาระสำหรับครอบครัวมีภาระอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องคนในครอบครัวอาหารการกินใช้เวลาร่วมกันไปเที่ยวร่วมกันแต่คุณอาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเนาะคุณเองเนี่ยอาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากมีความเป็นส่วนตัวเรียกว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวภาระหน้าที่ที่แบกรับไว้เต็มบ่าเต็มไหล่มันเยอะมากบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องในครอบครัวค่ะเสียเงินก้อนโตๆเลยด้วยบางทีบางคนเสียเงินกับความเจ็บป่วยของเสียต้องซ่อมรถเสียร่างกายเสื่อมโทรมต้องไปหาหมอไม่สบายบางคนอาจจะปวดเข่าปวดหลังปวดตามร่างกายนะจ๊ะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของหนักๆ หน่อยก็คือนอนพักรักษาตัวเลยทีเดียวให้ระวังตรงจุดนี้ไว้นะจ๊ะดินพฤษภกันมังกรสิ่งที่คุณต้องแบกรับมีเยอะเลยนะอาจารย์มองถึง10เหรียญ10ไม้เท้า10ดาบมันเยอะมากอะในความรู้สึกของคุณที่แบกรับไว้ตอนนี้บางสิ่งบางอย่างในความเป็นคุณเนี่ยตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยพูดหรอกอะไรก็ตามที่คุณแบกรับไว้เยอะมากเลยนะคุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดคุณอาจจะเป็นคนไม่ระบายความรู้สึกหรือแสดงออกถึงความรู้สึกให้ใครได้รับรู้ในความเป็นคุณหรอกคุณอาจจะเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่คุณต้องแบกรับมันเยอะทีเดียวในด้านความรักอาจารย์มองเห็นว่าคุณคิดถึงคนเก่าๆหรือใครบางคนที่เป็นคนเก่ายังย้อนคืนกลับมาแต่คุณรู้ว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหามีอุปสรรคหรือในความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเข้าไปแข่งขันกับใครเขาในเรื่องของหัวใจคนที่คุณชอบเขาอาจจะมีคนมาชอบเยอะคุณต้องทำคะแนนเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ตัวคุณเองโสดหรือเปล่าจ๊ะตอบอาจารย์ตายเหม็นด้วยตัวคุณโสดหรือตัวเขาไม่โสดนะมันมองถึงสถานการณ์ความรักที่อาจารย์มองถึงคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้หรือคนที่คุณไปดิวเขามีครอบครัวก็ได้แต่ไพ่ยังบ่งบอกถึงการที่ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้ากับสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาค่ะอยากพักผ่อนเหนื่อยแล้วอยากเบรกอยากพักอยากหยุดนิ่งดูบ้างอะไรประมาณนี้อ่ะไปดูซิว่าคนที่คุณรักไปดูสถานการณ์ของคนที่คุณรักการรับสถานการณ์ของคุณความรักที่เป็นแบบนี้จะจบลงเช่นไรสถานการณ์รักของคุณไปดูเขาคนนั้นเขาที่เป็นประเด็นกับคุณค่ะคนที่เป็นประเด็นกับคุณเขาชีวิตเขาเป็นยังไง The Sun โอ้ชีวิตเขามีความสุขเชียวนะ3ช่วยเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเด็กกว่าไปไหนไฟส่องหน้าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามดีกับชีวิตค่ะมีความมุ่งมั่นสำหรับชีวิตชอบทำบุญทำทานชอบทำบุญอิงศาสนาหน่อยลักษณะแบบนั้นคนนี้ตั้งความหวังกับสิ่งใดๆแล้วเขาจะไปให้ถึงในความมุ่งมั่นปรารถนาให้ได้นะจ๊ะเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนเก่าหรือคุณกับเขาอาจจะอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันเป็นเพื่อนที่ รู้จักกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคนคุ้นเคยคนคุ้นเคยเช่นคนที่อยู่ในบ้านเก่าบ้านเกิด อะไรแบบนี้ชีวิตเขาก็ดีอยู่นะช่วงนี้มีความสุขทีเดียวอารมณ์นั้นอ่ะสถานการณ์รักซ้อนรักสามเศร้าในกรณีที่ใครไปอยู่ในรักสามเศร้าสถานการณ์รักสามเศร้านี้มันจะเป็นยังไงต่อไปจ๊ะในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปมันก็คงมีความรักอยู่ตรงนี้แต่ทำอะไรไม่ได้เหรอในบางคนเกิดการทะเลาะกันแล้วอาจจะห่างเหินความคิดคุณกับความคิดเขามันคนเราความคิดค่ะใช่ในบางคนจบไปแล้วนะในบางคนเป็นสถานการณ์รักสามเศร้าที่จบลงไปแล้วจบไม่สวยด้วยนะอาจจะมีคำพูดสุดท้ายอาจจะมีอะไรที่ดูกลิ่นแหนงแข็งใจกันบ้างความคิดของคุณอย่างนึงความคิดของเขาอย่างนึง
แต่คุณยังคงรู้สึกรักเขาอยู่เลยถึงแม้นมันจะจบไปแล้วก็ตามนะคะถึงแม้นมันจะจบไปแล้วก็ตามใช้ชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะใช้ชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ Four of Wands เขามุ่งมั่นเขายังรักคุณอยู่นะ Two of Cups ใช่เขายังรักคุณอยู่เขายังเป็นโสดอยู่เขาค่อนข้างมีเสน่ห์แต่เขาอายุน้อยกว่าก็ได้คุณน้อยกว่าเขาหรือเขาน้อยกว่าคุณก็ได้นะเขาคิดยังไงกับคุณเขายังเฝ้ารอคุณอยู่นะคำถามบางคำถามที่เขาเคยถามคุณไปแล้วคุณก็ไม่เคยตอบเขาเขายังเฝ้ารออยู่นะเขายังรักคุณยังรอคำตอบนั้นอยู่เขายังไม่ได้ไปไหนค่ะเขายังอยู่ที่เดิมเลยมีคนมาจีบเยอะด้วยมีคนมาจีบเยอะมีคนเข้าหาเยอะแต่ไม่สนใจเลยมุ่งมั่นกับความมั่นคงการงานความมั่นคงสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบอะไรคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบครอบครัวค่ะในใครบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะเขามุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบถ้าเขามีลูกเขาก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเรียนบุตรหลานบริวารค่าบ้านค่ารถทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบกับคนที่เขารักหรือในบางคนถ้าเขาไม่มีครอบครัวเป็นคุณที่มีครอบครัวเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่มากๆเลยโอเคไหมสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขายังรักคุณแต่เขายังเฝ้ารอคุณเขายังเคยคิดว่าคุณกับเขาเอามาเราสองคนอาจจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้อาจจะเป็นครอบครัวที่ดีได้นะจ๊ะแต่เขาเหนื่อยที่ผ่านมาที่มันผ่านมาเนี่ยเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เขาใส่ความพยายามค่ะเขาไม่ได้เลิกเขาเลิกลาเขาเลิกลาแต่เขาไม่ได้เลิกรักโอเคไหมคือถึงจะห่างกันไปถึงจะไม่พูดไม่คุยกันแล้วถึงจะไม่ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ตามเขาเลิกกับคุณไปแล้วบางคนหายไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เลิกรักคุณคุณยังเป็นปัญหาสำหรับใจเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้ชีวิตของเขาโอเคไหมแล้วคุณหลักคิดยังไงกับเขาณตอนนี้ครับคุณคิดยังไงกับเขาณตอนนี้คุณส่องเขาอยู่สืบได้สืบได้สืบส่องได้ส่องนะจ๊ะคุณยังรักเขาอยู่เช่นเดียวกันใช่แต่คุณไม่ทำอะไรนี่นะในความรักความสัมพันธ์นี้คุณไม่ทำอะไรอีโก้ของคุณค้ำคออยู่มากและการที่คุณจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ตามคือคุณคิดอ่ะคุณเป็นคนช่างคิดมีทิฏฐิมีอีโก้มีความเย่อหยิ่งทะนงตัวหรือในความรู้สึกของคุณคือบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไม่สามารถพูดหรือทำได้นั่นแหละคุณยังรักเขาอยู่คุณยังมีความใจของคุณยังอยากกลับไปคืนดีกับเขาอยู่เลยนะยังอยากกลับไปอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะเขาจะเลือกคุณไหมคะเขาจะเลือกคุณไหมในความรู้สึกของเขานะตอนนี้ถามว่าเลือกหรือไม่เลือกมีค่าเท่ากันเขาเคยให้โอกาสเขาเคยขอโอกาสให้โอกาสต่อคุณครั้งแล้วครั้งเล่าเขาสร้างความพยายามความสร้างความพยายามสร้างความชัดเจนให้กับคุณหลายๆรอบหลายๆครั้งจนเขาคิดว่าความพยายามตรงนั้นน่ะมันคงหมดไปแล้วล่ะตอนนี้ถามว่าเขาจะเลือกคุณไหมคงเป็นได้แค่กัลยาณมิตรเป็นเพื่อนกันเพราะว่าดูแล้วเขามองว่าตัวคุณเองก็มีปัญหาตัวคุณเองก็มีคนอื่นมีอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างมากค่ะไม่ใช่น้อยๆเขาไม่อยากต่อสู้กับอุปสรรคเขาอยู่ตอนนี้ชีวิตเขามีความสุขดีแล้วถามว่าเลือกไหมจริงๆเขาเลือกคุณตั้งแต่แรกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะอย่างที่บอกคุณอาจจะไม่ทะนงตอบอารมณ์และความรู้สึกเขาอะไรทำให้ความสัมพันธ์นั้นต้องจบลงแต่เขาเคยใส่ความพยายามมามากแล้วตอนนี้ก็คงจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วรักตัวเองแล้วค่ะคุณสองคนมีโอกาสที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่ไหมมีโอกาสไหมที่เราจะมาคุยกันดีๆและเริ่มต้นกันใหม่ถ้าเริ่มต้นเราจะเป็นยังไงมีโอกาสไหมยากนะใช่เดอะสตาร์คุณอาจจะดิวกับราศีกุมราศีกุมธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกถามว่ายากไหมยากเพราะ
ในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีรักเราไม่เท่ากันค่ะมีใครคนนึงที่บอกว่ารักแต่จริงๆไม่เคยทำอะไรที่เป็นการแสดงออกว่ารักเลยเพราะฉะนั้นยากไหมต่อการที่จะเริ่มต้นกันใหม่ยากนะมองดูแล้วยากมากด้วยเพราะว่ารักเราไม่เท่ากันค่ะและใครบางคนในที่นี้เจ็บเจียนตายมาก่อนจนตอนนี้พยายามปรับรันหัวใจปรับรันความรู้สึกเพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่ยอมอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มีอยู่จริงอีกแล้วแต่ก่อนเคยพยายามกับความสัมพันธ์นี้เมื่อก่อนเคยทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้เมื่อก่อนเคยอยากได้ความสัมพันธ์นี้แต่ณเวลานี้เนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันรู้สึกถึงการเปลี่ยนไปความรู้สึกของเขาเจ็บจนเกินที่จะเยียวยามันเจ็บจนกลับมาเป็นความรู้สึกเดิมไปได้อีกแล้วนั่นนะเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจไหมมันเคยเป็นจริงใจสิมันเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนี่นาถ้าคุณรู้ซึ้งถึงความเป็นเพื่อนหรือคุณเคยเจอเขาตั้งแต่เด็กๆหรือคุณอยู่ในสังคมเดียวกันคุณจะรับรู้ถึงความจริงใจเพียงแต่คุณจะอ่านเขาออกไหมเขาเป็นคนคิดมากนะคนนี้แต่เขาก็เป็นคนมีอีโก้เป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองดูเป็นคนแรงๆตรงๆไม่หวานหลอกหวานผ่าซากแต่ความจริงใจนั้นมีมากจริงใจไหมจริงใจเขาให้ความจริงใจกับทุกๆคนเพื่อนก็ให้ความจริงใจใครก็ตามให้ความชัดเจนและจริงใจหมดทุกคนแหละเป็นคนค่อนข้างดีทีเดียวนะแต่ถ้าต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องเป็นฝ่ายทำอะไรทุ่มเทอะไรแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเนี่ยเขาก็ละความพยายามแล้วล่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมสองเหรียญเทคแอคชั่นไหมบางครั้งเขามีการส่งสัญญาณกลับมาเหมือนกันนะบางครั้งเขามีการส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณได้รับรู้ว่าเขาอยากกลับมาที่เหลือต้องคุณเป็นคนฝ่ายกระทำแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขายังแสดงออกถึงรักคุณอยู่เขาแสดงออกถึงความผูกพันเขาแสดงออกถึงการอยากจะกลับมาแต่ถ้าให้เขาทักกลับมานั้นเขาคงไม่ทักเขาคงไม่ทำละหรือถ้าข้าให้เขามาหยิบยื่นเขาคงไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าถามว่าเขาอยากกลับมาไหมอยากเขาจะเทคไหมล่ะเขาไม่เทคค่ะเขากลัวเจ็บเขาไม่เทคเพราะเขากลัวเจ็บเขากลัวคำตอบเขากลัวสิ่งที่คุณทำเขากลัวอะไรหลายอย่างที่คุณเคยทำและเขากลัวจะกลับไปเจ็บเหมือนเดิมอีกโอเคไหมแล้วคุณล่ะจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะจินพฤษภกันมังกรคุณจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณทำได้คือเดินออกมาคุณทำได้คืออยู่นิ่งๆด้วยความชาญฉลาดของคุณคุณไม่ทำอะไรหรอกค่ะใช่ทั้งในใจลึกๆก็อยากให้เขากลับมาในใจไปขอพรใครไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครไปไหว้พระขอพรอ้อนวอนให้เขากลับมาคือตัวเองไม่กล้ากระทำมีใครในที่นี้ไม่กล้ากระทำไม่กล้าพูดออกมามันดูเสียเหลี่ยมเสียเกียรติเสียอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไปกราบพระไปอ้อนวอนไปขอพรไปให้อยากให้เขาคนนั้นกลับมาอีกครั้งกลับมารักกันกลับมามีความรู้สึกเดิมๆกันกลับมามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเหมือนเดิมใครไปอ้อนวอนมาถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกคุณว่าอะไรคะเขาจะฝากบอกว่าสิ่งที่คุณทำเมื่อในอดีตเขาจดจำไม่เคยลืมค่ะและเขาก็รู้ว่าการกลับมานั้นสร้างความลำบากยุ่งยากลำบากใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะต้องการถึงจะอยากได้แค่ไหนแต่ตัวเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้สึกเหมือนคนอื่นไพ่ของจัสติกเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คนเราทำอะไรเพื่อคนอื่นให้ความรักให้ความใส่ใจให้ความจริงใจเขาก็อยากได้รับเช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่ได้รับเขาก็อาจจะไม่วุ่นวายหรือไม่ได้ว่าหรือไม่ได้พูดออกมาแต่เขาก็แค่เดินถอยออกไปเพราะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่อาจเอาชนะใจใครได้เพราะเขาคิดว่าถ้าคนเรารักกันจริงก็ไม่ต้องทำอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องร้องขอไหม
อะไรที่ทำออกมาทำมาด้วยใจที่ต้องการทำเพราะความรักแต่ถ้าถึงขนาดต้องร้องขอว่าทำสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีความรักร่วมอยู่นะสิโอเคไหมอ่ะคุณล่ะถ้าคุณฝากบอกได้คุณอยากฝากเขาบอกเขาว่าอะไรคะคุณไม่แน่ใจหรอกว่าเขามีคนอื่นไปหรือยังหรือคุณเองเป็นคนที่เคยทรยศหักหลังเขามาก่อนหรือคุณเองอาจจะเคยแอบทำอะไรรับหลังเขาคุณกลัวเขานะคุณกลัวเขากลัวเขาคืออะไรกลัวคำพูดกลัวการกระทำกลัวการไม่รับจริงๆคุณไม่ได้กล้าหรอกนะดินคุณแค่กลัวเกินไปกลัวว่าเขาจะไม่ให้อภัยกลัวว่าเขาจะไม่คุยด้วยกลัวว่าจะเสียหน้ากลัวว่าจะเสียฟอร์มกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นความกลัวของคุณคุณกำลังใช้ความเงียบความเงียบสิ่งที่เงียบๆที่คุณไม่ทำอะไรหรือทำอะไรนั่นน่ะคุณกำลังใช้ความเงียบสงบสงบความเคลื่อนไหวคุณกลัวเกินไปเกินกว่าที่เรียกว่ากลัวเกินกว่าที่จะอะไรอ่ะเกินกว่าที่จะได้รับคำตอบอะไรมาเราผิดหวังน่ะคุณกลัวตรงนั้นเขาเป็นดีเอ็มเพสของคุณเลยนะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นดีเอ็มเพสของคุณเป็นคนที่แบบมีครบทุกอย่างพร้อมทุกอย่างตอนนั้นคุณก็อาจจะละเลยไม่สนใจแต่ตอนนี้คุณรู้สึกได้ถึงความรักพอเขาไม่อยู่คุณรู้สึกได้ถึงความรักความต้องการตรงนั้นอยู่โอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณอ่ะมาดูไพ่แนะนำกันค่ะมาดูซิไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณบ้างในความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะความหวังรถทิฐิค่ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ปักเสาชัยอุดหูและมองหาต้นตอไพ่แนะนำว่าอะไรความหวังรถทิฐิบางสิ่งบางอย่างของคนเราต้องรถทิฐิในใจถ้าอยากได้อะไรก็ตามทุกอย่างมันจบไปแล้วแต่มันก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้การกระทำไงคิดใหม่แก้ตัวใหม่แก้ตัวแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะจ๊ะมองหาต้นตอของปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะตอนนี้และคุณก็ก้าวตามไปในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกและดีที่สุดสำหรับคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นหรือว่าคุณจะจบมันไปแล้วก็ตามคุณก็มองหาถ้าคิดว่าอะไรทำแล้วดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณก็ทำไปโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @sai afa0329y แล้วเจอกันค่ะ